สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่15แล้วนะครับจะมาสร้างหน้าที่คืออย่างนี้ครับเราจะไม่ให้เกมเริ่มต้นทันทีที่เรากดสตาร์ทนะครับเราอยากจะให้มีเวลาแล้วก็ให้ผู้เล่นเนี่ยกดปุ่มอะไรบางอย่างเพื่อให้เริ่มเกมนะครับครับให้ไปที่ลูปของเกมเรานะฮะไปที่เพลเยอร์แล้วก็ตรงนี้นะครับตรง go to front layer นี่นะครับแล้วเอา broadcast นะครับ broadcast อยู่ใน event นะครับ broadcast แล้ว broadcast and wait ด้วยนะฮะ broadcast move level นะ move level and wait นะนะครับแล้วก็ไปหยิบ wait until นะอยู่ใน control wait until มาวางต่อตรง broadcast move level นะครับแล้วก็ไปที่ sensing นะครับ sensing แล้วก็ key space place นะเราก็เลือกตรง space เป็น any ก็ได้ครับ any ก็คือว่าปุ่มอะไรก็ได้ครับที่ถูกกดนะฮะก็จะทำให้ตรงนี้ทำงานได้นะครับจากนั้นนะครับไปหยิบbroadcast อีกอันหนึ่งนะฮะ broadcast move enemy มาต่อเข้าไปที่ broadcastmove level ด้วยนะครับเพื่อให้พอกดสตาร์ทเนี่ยนะครับก็จะมีซอมบี้ออกมารอแล้วแต่ยังไม่เริ่มเดินนะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูนะครับนะครับก็กดแฟลชนะครับปึ๊บแต่มีซอมบี้โผล่มาแล้วแต่ยังไม่เริ่มจนกว่าเราจะกดปุ่มอะไรบางอย่างสักปุ่มหนึ่งนะครับอะไรก็ได้เมื่อกูกดปึ๊บเสร็จแล้วซอมบี้ถึงจะเริ่มเดินดีไหมครับสวยงามครับสวยงามโอ้อย่าให้ชนนะครับโอ้ยโอเคดีมากครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแบบสั้นๆแบบนี้เลยจะได้ทำเสร็จเร็วนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน่าจะเป็นคลิปเกือบสุดท้ายแล้วนะครับเป็นการทำหน้าจอที่ว่าเราชนะนะครับโอเคครับคลิปนี้จบก่อนนะครับสวัสดีครับ